ี่คือดอกนี้นะครับเดี๋ยวตรง YouTube นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องแค่ดูใกล้ๆดูไกลๆก็ได้พอเราได้อย่างนี้เดี๋ยวหลายคนจะมาถ่ายจากอันนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือดอกนี้นะฮะครับไล่ไปเรื่อยเราจองพื้นที่สีไว้ก่อนสีขาวเราก็เว้นไว้ครับเว้นไว้อันนี้ดอกไกลๆแล้วก็วางไว้ก่อนครับอันนี้เขาเรียกระบายแบบ atmosphere painting ก็คือระบายแบบบรรยากาศก่อนภาพรวมนะครับเห็นอะไรเราก็ใส่ไปก่อนก็เหมือนการล่างแต่ล่างด้วยแผ่นสีตอนนี้แห้งแล้วพอระบายปุ๊บมัวแต่คุยเยอะแห้งก็ไม่เป็นไรรูปน้ำใหม่ได้วิธีที่จะเริ่มดอกไหนเพื่อเอาใจตัวเองเอาดอกเด็ดที่สุดก่อนก็คือตามโฟกัสพอยต์อะครับสีขาวเราจะใช้เซรารินบลูนะครับย้ำสีฟ้าได้ครับถ้าไม่มีเซรารินใกล้เคียงเบาที่สุดก็คือโคบอลต์บลูครับโคบอลต์บลูได้แล้วก็ผสมด้วยแคดเมียมเยลโล่ไลท์แคดเมียมเยลโล่ไลท์หรือถ้าแคดเมียมเยลโล่ได้ถ้าเลมอนมันจะออกเขียวนะครับจะเริ่มจากตรงดอกขาวก่อนเพราะว่าสีขาวจะทำด้วยการเว้นขาวอะฮะสิ่งที่เราระบายคือเงาหรือถ้าใครทำไม่ได้เว้นขาวไปก่อนเลยก็ได้ครับตัวมันคว่ำลงมาครับนี่ฟองน้ำนะครับเอาฟองน้ำชามวัวก้อนยาวก้อนละ20บาทตามตลาดนัดตัดได้4ก้อนก้อนละ5บาทนะครับซื้อได้เลยใช้ได้ดีด้วยครับบัวที่หันหน้าตรงถ้าเราเห็นดอกขาวกับดอกชมพูอยู่อย่างเงี้ยเร
ราก็ไปเติมดอกชมพูข้างหลังแล้วก็เว้นเอาดอกขาวเราก็ไม่ต้องทำซ้อนไปซ้อนมานี่คือเงานะครับเงาใบมันงออย่างไอ้ตรงดอกอ่ะเราจะพิถีพิถันนะครับพอตรงแบ็คกราวด์ครับเราก็เล่นๆไปเลยให้มันมีรอยพุกันให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสนุกกว่าม่วงมาแต่งขอบนิดนึงฉันไปจานไกลๆแล้วครับอันนี้คือใบบัวซ้อนชั้นที่2นะฮะเดี๋ยวผมขอดูพี่บ้างดูพี่วาดบ้างเดี๋ยวผมจะหยุดนะฮะคราวนี้พี่ก็เงียบเดี๋ยวผมจะคุยงั้นหยุดรอแค่นี้นะครับ step 1ฟังดูโหดมากเลยอดีศรโหลดแล้วอ๋อถ้าดอกบัวมันต้องเสร็จรากอย่างเดียวเลยเหรอหลามยังไม่รอดเลยดอกบัวนี่หนักก็ไปใหญ่จริงดอกบัวก็บัวได้แต่ใครก็ไม่รู้มาพับสวยคนพับสวยอีก